ชี้ยุบก้าวไกลเรียกคะแนนสงสารส่งให้กระแสนิยมพรรคใหม่พุ่งอีกประเด็นหนึ่งที่ถือเป็นวิบากกรรมของก้าวไกลก็คือความสุ่มเสี่ยงที่จะถูกยุบพรรคจากกรณีที่มีผู้ร้องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่านโยบายแก้ม.112ของพรรคก้าวไกลเข้าข่ายล้มล้างการปกครองหรือไม่ซึ่งหากศาลวินิจฉัยว่ามีความผิดอาจส่งผลให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่งยุบพรรคก้าวไกลก็เป็นได้หลายฝ่ายจึงต่างจับตาว่าจะเกิดอะไรหากพรรคก้าวไกลถูกยุบรองศาสตราจารย์ดร.พิชัยรัตนดีหลกณภูเก็ตผู้อำนวยการหลักสูตรการเมืองและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์หรือนิด้าวิเคราะห์ว่าแม้ว่าพรรคก้าวไกลจะถูกยุบและมีผลให้กรรมการบริหารพรรคถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา10ปีแต่จะไม่กระทบต่อพรรคใหม่ที่ถูกตั้งขึ้นมาแทนก้าวไกลมากนักเพราะนอกจากนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคจะมีกรรมการบริหารพรรคและผู้ที่เป็นกรรมการบริหารพรรคโดยตำแหน่งรวม9คนเท่านั้นที่ถูกตัดสิทธิ์ซึ่งกรรมการบริหารดังกล่าวไม่ใช่แกนนำพรรคก้าวไกลจึงยังมีตัวเล่นอีกเยอะคนรุ่นใหม่ที่มีศักยภาพหลากหลายจะไปรวมกันจัดตั้งพรรคใหม่และแม้จะยุบพรรคก้าวไกลก็ไม่สามารถทำให้แนวคิดทางการเมืองแบบก้าวไกลหายไปแต่กลับกันการยุบพรรคก้าวไกลอาจทำให้กระแสนิยมที่มีต่อพรรคที่ตั้งขึ้นใหม่เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากคนมองว่าพรรคถูกกลั่นแกล้ง